พาหยุดเต้นไปกินอะไรก้องก้องครับนางก็ชอบเออมาพี่แป๊บนี้แต่เช้าฉันเหมือนจะวันนั้นฉันกินอูนิไป1ถ้วยอ่ะเช้ามาฉันขี้เรื่อยๆแบบมันก็ไม่ได้แตกแต่มันก็มาในวาระของมันน่ะไม่ได้แบบมาตอนนั่งอยู่บนรถเลยนะ5 4 3อ๋อนี่เรคคอร์ดไปแล้วเนาะเมื่อกี้ถือไม้มาถือ1 2ขยับเข้ามานิดนึงใกล้ๆหน่อยแล้วเราต้องหันโลโก้ออกหรือเปล่าไม่ต้องเพราะว่าซอมมันจะเผื่อไปได้เนสกาแฟเนสกาแฟเออแล้วเธอต้องรู้นะว่าในสมมติโลโก้เขาอยู่ฝั่งนี้ไงแล้วเราก็อยู่ฝั่งเดียวถ้าเธอนั่งฝั่งนู้นเธอก็ต้องจับอย่างนี้เนี่ยเอออย่างนี้เออใช่ใช่ไหมแล้วก็นึงใส่ไว้ในกระเป๋าเลยไหมอ้าวไม่ได้หายแล้วหรอเปล่าเล่นนี้อยู่เริ่มยังสามสี่เริ่มแล้วนะ5 6 7 8ใช่แต่ฉันก็ค่อนข้างกระเทยเป็นกระเทยในทีวีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าแรกแต่มั่นใจว่าเป็นเจ้าแรกที่พูดว่าทีวีแล้วตอนแรกแบบตอนแรกคนโปรดิวเซอร์อ่ะนางก็ตัดออกฉันก็บอกอุ๊ยลองใส่ไปก่อนแล้วใส่เสียงตู๊ดไปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเวิร์คเออเวิร์คแล้วก็มีสายขึ้นมาสายตรงมาจากชั้น40อ่ะว้าเป็นคุณไพบูลย์คุณไพบูลย์บอกว่าโทรมาไอ้ตรงตู๊ดที่มันเซ็นเซอร์อ่ะไปอ่ะมันไม่รู้ว่าพูดอะไรใส่ไอคอนได้หน่อยสิก็เลยเป็นกล้วยกันเลยนั่นแหละใช่ไหมอ๋อเป็นของคุณไพบูลย์ใช่เหรอที่มีกล้วยมีแบบเงาะมีอะไรเงี้ยเออนั่นแหละทำไมเราชอบกินเหล้าขนาดนั้นนะอันนั้นอร่อยตูสังเกตหลายรอบแล้วว่าอยู่กันมาหลายวันอะหลายคนชอบคิดว่าแบบติดเหล้าแต่พี่ก็แค่รู้สึกว่าเหล้ามันอร่อยบางคนบอกเราไม่ได้ชอบรสชาติของสุราแต่เราชอบบรรยากาศของการล้ำสุราแต่ของเรานั้นฉันชอบรสชาติของสุราเป็นอร่อยมันวายมันอร่อยเขาชอบกินมากจริงๆนะเว้ยมันจะมีแมตช์นึงอะคือเราจะต้องกลับกรุงเทพกันแล้วนะตอนนั้นอะไฟมันประมาณเที่ยงคืน10 นาทีวันนั้นกองมันเลิกเร็วประมาณ6 โมงครึ่งใช่คนปกติอะเนาะอย่างเยเติ้ลน่ะเขาก็คงไปเดินช้อปปิ้งของเขาอะไรยังไงว่าไปแต้มเลือกที่จะไปนั่งกินเหล้าก่อนซึ่งเหล้าก็ไม่มีด้วยมีแต่เบียร์ก็เลยกินเบียร์เอาหน้าแหมมาคือเขาชอบมากอ่ะจังหวะของพี่แต้มกินได้ตลอดเวลาเลยอ่ะก็ไม่ได้ตลอดเวลาตอนนอนตอนหลับก็ไม่ได้กินมันก็ไม่ช่วงนั้นเรากินไม่ได้อยู่แล้วแต่พอเธอตื่นเธอก็ดูเหมือนแบบว่าคิดคนนวัตกรรมที่มันสามารถแบบดริปเข้าเส้นเลือดได้เหมือนน้ำเกลือเธอคงจะพึงพอใจมากใช่ไหมคืนนี้เคยพูดหลายทีแล้วนะว่าจริงๆทุกวันเนี้ยที่กินเหล้าอยู่เนี่ยคือพี่ว่าพี่ทำประโยชน์ให้กับสังคมอยู่ทำไมครับพี่คืออ่ะลองนึกภาพตามว่าพี่กินเหล้าเยอะเท่าไหร่มันก็จะเหลือเหล้าไปมอมเมาเยาวชนน้อยลงเท่านั้นคุณลืมไปปะอ่ะจริงๆเธอคิดดูสิใช่ไหมฉันกินไปใช่ไหมว่าเราลดลงไปอีก10เลยนะถ้าเรากินทุกวันปุ๊บเนี่ยเราจะเหลือเด็กจุดเด็กทุกวันเนี่ยจะที่พี่คิดว่าเด็กเจเนเรชันเนี่ยทุกวันที่เก่งขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็แบบเธอกินเหล้าเยอะหรอฉันมีส่วนเพราะเธอขาดเหล้าจากเราใช่แบ่งเบาภาระตรงนั้นนะถูกต้องให้ตัวเองแล้วเด็กจะไปแก้แล้วอุ๊ยตายแล้วหมดมีกระเทยเหมาไปแล้วเลยนะก็ถึงไม่ล่ะถ้าสมองในแง่นั้นก็จะเป็นได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าแบบอย่างบางที่อ่ะอย่างบางประเทศที่เราไปเงี้ยเราเล่าราคาเล่ามันถูกมากเพราะว่าใช่ใช่ใช่ป่ะแต่บ้านเราอ่ะเล่ามันค่อนข้างแพงเพราะว่าภาษีมันสูงภาษีเรามันสูงแต่ฉันยังซื้ออยู่ฉันยังกินอยู่ทุกวันเนี่ยแปลว่าฉันน่ะเสียภาษีอ่ะฉันจ่ายภาษีให้เอาไปทำเป็นเพื่อประเทศไปอีกเพื่อถนนอะไรเงี้ยใช่สะพานข้ามแยกหรือว่าไม่เคยมองมุมนี้เลยว่าการกินเหล้ามันทำประโยชน์ใครขนาดนี้ฉันว่าบางถนนตัดใหม่บางอันอ่ะเสาไฟอ่ะ10อันน่ะเป็นเงินภาษีเล่าของฉันฉันยังเคยคิดว่าจะไปขอปิดป้ายเลยเหมือนม้าหินมัดเหมือนในวัดอ่ะหรอเหมือนม้าหินในวัดอ่ะอุทิศโดยคุณปองแปมคุณปองแปมและญาติขอเข้าเรื่องซีเรียสนะยิ้มแปมเมื่อกี้ก็ซีเรียสนะทำอะไรอ่ะถึงในระดับประเทศชาติเลยนะแล้วเป็นคนพูดไปเรื่อยมากในระดับอินฟราสตรัคเจอร์นะจ๊ะฉันดิฉันว่าฉันจะกินให้เยอะกว่านี้ถนนพระราม2จะได้เสร็จสักทีอาจจะเป็นเพราะพี่นะพี่ต้องลองดูเพราะว่าภาษีเล่าไม่สูงจริงเป็นช่วงที่ฉันงดแบบกินเบาลงช่วงบวชอะไรอย่างงี้ตังค์ไม่พอไปทำพระราม2เลย
พี่แบบไม่เคยกินน้อยลงไม่เคยเลยแต่วันไหนจะไม่กินก็ไม่กินเลยนะอย่างแบบอย่างตอนฉันบวชยาวๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีความหอยหาต้องไม่กินอยู่แล้วอ่ะถูกมันแต่มันไม่ได้หอยหามันไม่ได้อยากเงี้ยอยู่เหมือนอาทิตย์ก่อนป่าววะอาทิตย์ก่อนฉันก็เหมือนมันว่างอยู่3วันอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าอุ๊ยเดี๋ยวจะไม่ก็เลยไปวัดไปนอนวัดไป3คืนเงี้ยก็ไม่ก็ใช้ชีวิตอย่างอุบาสิกาคือเรากำลังจะบอกว่าเราไม่ใช่คนติดเหล้าว่างั้นเถอะฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้เป็นคนติดเหล้าฉันแค่ชอบคือหมายถึงว่าไม่ได้มีการแบบสมมติไม่กินแล้วมือสั่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปดูหนังกับเพื่อนอยู่คนที่มันเป็นคนติดบุหรี่เงี้ยมันติดบุหรี่แล้วหนังสึกยาวอ่ะมือสั่นเลยหรอมันนอกจากมันมือสั่นแล้วมันตะโกนด่าหนักด้วยอ่ะโอ้ยยาวเร็วดีหน่อยจอดไปเลยอ่ะเดินเร็วๆเบาๆเบาๆคือคนนอกมองอาจจะรู้สึกว่าปวดขี้อะไรหรือเปล่ามันอยากบุหรี่อันเนี้ยเป็นคนอยากอันนี้คือไม่ได้ละใช่เขาไล่พี่ออกจากบ้านตั้งแต่ตอนอายุแบบ20เหรอไม่รู้พี่หรอตอนอายุประมาณตอนเข้าแกรมมี่ได้แป๊บนึงอ่ะเขาไล่พี่ออกจากบ้านใช่เขาไล่พี่ออกจากบ้านยังไงรู้ไหมยังไงคือบ้านมันมี2หลังก็อยู่กันอย่างเงี้ยพ่อแม่น้องอยู่หลังใหญ่พี่อยู่หลังเล็กแล้ววันดีคืนดีพ่อก็มีดำริจะทําบ้านใหม่จะรีโนเวทบ้านใหม่เขาก็เลยต้องย้ายมาอยู่บ้านของพี่ใช่เช้ามาแม่พี่ก็มานั่งที่ปลายเตียงแล้วก็บอกว่าเนี่ยแม่จะทําบ้านใหม่แล้วก็ต้องย้ายมาอยู่หลังเนี้ยลูกไปอยู่ที่อื่นได้ไหมก็ได้ป่ะลูกไปอยู่ที่อื่นได้ไหมแล้วเขาบอกว่าตื่นไหมอันนี้ฝันอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่กูกำลังฝันคือเพิ่งตื่นแล้วพูดที่ปลายเตียงเป็นความภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือเปล่าเหมือนผีอำหรือเปล่าว่าแม่มาไล่ออกจากบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ก็บอกเนี่ยบ้านเขาก็พยายามให้เหตุผลว่าบ้านมันจะเสียงดังมากลูกทำงานบ่ายลูกต้องนอนไม่ได้แน่ๆอันนี้รู้แล้วว่าไม่ได้ฝันก็ได้ให้ไปเมื่อไหร่ก็ไปเลยก็ได้ก็ไปเลยเหรอไปเลยก็ได้ ก็เลยผมว่าฉันน่ะอยู่กับตัวของฉันคนเดียวมาตลอดเนี่ยแต่กล้องก็คือวันหลังไม่ต้องเนี่ยบอกแล้วไปถ่ายที่ไหนก็ได้ถ้าจะกดเรคคอร์ดแล้วก็ไปทำธุระเนี่ยโดนด่าโปรดิวเซอร์เก่าเมืองนี้โปรดิวเซอร์ด่าอีดอกโดนด่าอีปามปะเนี่ย3 4พี่แปมทางเราเนี่ยได้ซูมได้บ้างมั้ยถามจริงได้มีซูมช่วงแบบเฮ้ยพี่ก็พูดพี่ขอไปตอนตัดต่ออ่ะแล้วรอบหน้าก็ไม่ต้องมาเหมือนกันก็คือจะต่อตรงเดี๋ยวจะทําให้ก็ได้ช่วงแบบช่วงสมมติพูดมีหลักมีการอย่างเงี้ยแล้วได้มีการซึมแล้วได้มีการซูมซึมเข้าไปมั้ยได้ทําไม่ไปตรงไหนก็ตัดต่อเอาหรอซึมไม่ว่าตัดต่อเอาไปซึมในเดี๋ยวไปซึมกันนะอันก็ไปจะไปกินข้าวก็ได้ฟังสงสารนะนั่งนานเดี๋ยวเบื่อด้วยฟังพวกเราเป็นชายแท้ด้วยมานั่งฟังกระเทยพูดเลยคิดว่าแบบกลัวจะเบื่อมาพูดนะแล้วถ้าจอยก็ไม่ว่าแต่ถ้าเบื่อแบบกลัวจะแบบไม่เก็ตไงกระเทยมาคุยกันแล้วแบบด่าผู้ชายด้วยอย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นพวกพลพลหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราพลพลหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าใจว่าเมื่อกี้แอตแทกอะไรอย่างเงี้ยไปทานข้าวก็ได้แบบนี้สกาลิกิก็ได้ตรงแบบซอยจะเริ่มแล้วต่อขอโทษจ้ะสามสิบ